بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังและก็ติดตามการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มารวมตัวกันณสถานที่ที่มีเกียรติสถานที่ที่ใช้ในการเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่เราได้รับการห้อมล้อมจากมวลมลาอิกะห์ที่ได้กล่าวสรรเสริญและขออภัยโทษให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับในชมรมผู้ปฏิบัติธรรมบางปลาทั้งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในละแวกนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของชมรมนะครับแล้วก็ติดตามการพูดคุยของบรรดาคณาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญและผมเชื่อนะครับว่าน้อยคนในหมู่มุสลิมเนี่ยนะครับจะรู้ว่าคำว่ามะห์รอมเนี่ยหรือผู้ที่ถูกห้ามจากการแต่งงานเนี่ยมีใครมีลักษณะแบบไหนบ้างเราอยู่ในสังคมนะครับที่มีการปะปนกันระหว่างมุสลิมกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งบางครั้งนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนแบบทางวัฒนธรรมเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับปะปนกับบุคคลเหล่านั้นโดยที่เราบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่าคนที่อยู่รอบๆตัวของเราคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นบุคคลที่เราสามารถที่จะแต่งงานหรือสามารถที่จะนิกาได้หรือเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมเห็นเยาวชนหลายคนนะครับเข้ามานั่งเข้ามารับฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เนี่ยก็เป็นความปลื้มปิติความดีใจนะครับเพราะว่าเวลาที่ไปบรรยายในสถานที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับคนที่เป็นสว.นะไม่ค่อยที่จะเห็นคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยมารับฟังในเรื่องของมะห์รอมหรือบุคคลผู้ที่ถูกห้ามจากการแต่งงานบรรดานักวิชาการเนี่ยได้แบ่งชนิดของคนที่เป็นมะห์รอมเนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือมะห์รอมหรือผู้ที่ห้ามจากการแต่งงานด้วยกับสาบับด้วยกับสาเหตุนั่นก็หมายถึงว่าด้วยกับสาเหตุทำให้การแต่งงานถูกห้ามระหว่างชายหนึ่งกับหญิงสาวแต่เมื่อใดก็ตามที่สาเหตุนี้หมดไปเนี่ยการแต่งงานหรือการนิกะห์ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ประเภทที่2เรียกว่ามะห์รอมที่เกิดขึ้นจากนาซับหรือจากการสืบเชื้อสายนักวิชาการบางท่านก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทในอีกลักษณะหนึ่งลักษณะแรกเขาบอกว่าเป็นมะห์รอมอัลอาบาดียะคือถูกห้ามจากการแต่งงานตลอดชีวิตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามุอักกอตะคือมะห์รอมที่ถูกห้ามจากการแต่งงานเนี่ยด้วยกับเงื่อนจำกัดของเวลาเพราะนั้นการที่เราเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าต่อไปลูกหลานของเราจะแต่งงานเนี่ยกับคนที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยจะสามารถแต่งงานได้หรือเปล่าหรือในกลุ่มของศาสนาไม่สามารถที่แต่งงานได้อายะห์กุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่23บอกถึงผู้ที่ถูกห้ามหรือสตรีที่ถูกห้ามจากการแต่งงานที่เป็นมุอับบะดะห์ก็คือถูกห้ามโดยตลอดการเนี่ยที่อันเนื่องมาจากสาเหตุของนาซับคำว่าถูกห้ามมาจากสาเหตุของนาซับก็คือในเรื่องของเชื้อสายมีอยู่ทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันพี่น้องฟังอายะห์กุรอานแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าฮุริมัตอะลัยกุมอุมมะฮาตุกุมฮุริมัตแปลว่าถูกห้ามจากพวกท่านในการแต่งงานอุมมะฮาตุกุมคำว่าอุมมะฮาตเนี่ยก็คือบรรดามารดาของพวกท่านเพราะฉะนั้นจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยประกลุ่มที่1ที่ถูกห้ามจากการนะซับก็คือบรรดาผู้ที่เป็นมารดาของเราและที่สูงขึ้นไปกว่าคำว่าที่สูงขึ้นไปกว่าคืออะไรคือแม่ของแม่ของเราที่เราเรียกว่ายายของเราถูกห้ามเพราะว่าในบางความเชื่อของกลุ่มชนในยุคสมัยอดีตเนี่ยหลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกสามารถที่แต่งงานกับภรรยาของสามีได้แต่ในศาสนาอิสลามกลุ่มแรกที่ถูกห้ามก็คือผู้ที่เป็นมารดาของเราและมารดาของมารดาของเรานั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2วะบานาตุกุมก็คือผู้ที่เป็นลูกสาวของพวกเจ้าห้ามมุสลิมแต่งงานกับลูกสาวและที่ต่ำลงไปก็คือลูกของลูกสาวลูกสาวเรามีลูกก็เป็นหลานของเราเราจะแต่งงานกับหลานของเราได้ไหมไม่ได้นั่นคือกลุ่มที่สองวะอาคอวาตุกุมและกลุ่มที่สามก็คือบรรดาพี่น้องของเจ้าที่เป็นสตรีพี่สาวของเราน้องสาวของเรานะครับและลูกๆของนางก็ถูกห้ามจากเราในการแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันเรามีน้องสาวเรามีพี่สาวเราจะแต่งงานกับน้องสาวพี่สาวเราได้ไหมไม่ได้และลูกของน้องสาวลูกของพี่สาวของเราก็ถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราด้วยเช่นเดียวกันและบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะถือว่าเป็นมะฮรอมของเราที่เราสามารถที่จะอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นโดยที่พวกเขาไม่ต้องคลุมฮิญาบสามารถที่จะออกเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเหล่านั้นในการเดินทางที่ศาสนาอนุมัติได้วะอัมมาตุกุมนะครับกลุ่มที่4อัมมาตก็คือบรรดาพี่น้องสตรีของบิดาของเราภาษาอาหรับเขาบอกว่าอัมมาตเนี่ยวายุดคิลูฟีฮินนายามีอาอาควาติลอับอัชชากีกอดวะไกรุชากีกอดพี่น้องของบิดาของเราที่เป็นพี่สาวของพ่อเราน้องสาวของพ่อเรานะครับก็ถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นป้าเป็นป้าเป็นอานะครับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงนะเราพูดถึงเรื่องของผู้หญิงนะครับในกลุ่มที่4วะคอลาตุกุมคำว่าคอลาตเนี่ยก็คือพี่สาวหรือน้องสาวทางมารดาของเราภาษาอาหรับเขาจะแบ่งอัมมาตในเรื่องของคนที่เป็นฝ่ายพ่อคอลาดจะบ่งถึงคนที่เป็นฝ่ายแม่นะครับเพราะนั้นในกลุ่มที่5คอลาดเนี่ยก็คือยามีอะคอวาจินอุมอัชชากีกอดคนที่เป็นพี่สาวหรือน้องสาวของแม่ของเราเนี่ยไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นชากีกอดวะไกรุชากีกอดคำว่าชากีกอดก็คือพ่อแม่เดียวกันหรือคนละพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เดียวกันหรือคนละพ่อแม่เพราะนั้นสมมุติว่าพ่อของเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องของพ่อเนี่ยอาจจะเกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือพี่น้องของพ่อที่อาจจะเกิดจากคนละพ่อคนละแม่กันเนี่ยก็ถือว่าบุคคลเหล่านี้ถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราด้วยเช่นเดียวกันประการต่อมานะครับประการประเภทที่6วะบานาตุลอัคว่าบานาตุลอัคก็คือลูกๆของพี่ชายของเราเรามีพี่ชายเรามีน้องชายลูกของพี่ชายของเราลูกของน้องชายของเราเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถูกห้ามจากการแต่งงานกับเรา
วะบะนาตุลอุคและสุดท้ายประเภทที่7ก็คือลูกที่เกิดจากพี่สาวหรือน้องสาวของเรานี่คือ7จําพวกนะครับที่อายะห์กุรอานได้บอกถึงการห้ามจากการแต่งงานที่เกิดขึ้นจากนะซับทวนนิดนึงฮุรริมาอะลัยกุมอุมมะฮาตุกุมแม่อิสลามห้ามแต่งงานกับแม่และแม่ของแม่วะบะนาตุกุมและห้ามแต่งงานกับบะนาตลูกหรือลูกของลูกวะอะควาตุกุมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ห้ามจากการแต่งงานรวมถึงลูกของพี่สาวและก็น้องสาวของเราก็คือเป็นหลานของเราวะอัมมาตุกุมวะคอลาตุกุมพี่น้องพี่สาวน้องสาวที่เกิดจากทางพ่อพี่สาวน้องสาวที่เกิดจากทางแม่วะบะนาตุลอัคนะครับลูกของพี่ชายลูกสาวนะครับลูกสาวของพี่ชายของเราวะบะนาตุลอุคลูกสาวของพี่สาวหรือน้องสาวของเราบุคคลทั้ง7จําพวกนี้นะครับได้ถูกห้ามจากการแต่งงานที่เกิดขึ้นจากนะซับประเภทต่อมานะครับสิ่งที่ถูกห้ามเรียกว่าการถูกห้ามจากการแต่งงานด้วยกับอันมูซอฮาระคำว่าอันมูซอฮาระเนี่ยแปลว่าในเรื่องของการนิกะห์เมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มีการนิกะห์มีการแต่งงานเกิดขึ้นก็จะมีข้อห้ามในเรื่องของการแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันประเภทที่1ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับประเภทที่1ก็คืออันมุฮัรรอมัตมินัลประเภทที่1ก็คือวะอุมมะฮาตุนิซาอิกุมแม่ของภรรยาของพวกท่านสมมุติว่าเราจะไปขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานเมื่อเราทำสัญญาหรืออักันนิกะนะครับอย่างเช่นมีการอิหยาบมีการกอบูลมีการนิกะเกิดขึ้นมีพิธีการนิกะเกิดขึ้นเมื่อมีการอิหยาบมีการนำเสนอมีการกอบูลมีการตอบรับแม่ของผู้หญิงที่เรานิกะด้วยก็จะถือว่าเป็นมะห์รอมของเราเพียงแค่การทำนิกะห์เสร็จถูกห้ามเลยไม่ว่าเราจะหลับนอนกับภรรยาของเราหรือว่าเราจะไม่หลับนอนกับภรรยาของเราเพราะบางครั้งอาจจะเกิดการหย่าร้างการตลักขึ้นก่อนที่จะมีการหลับนอนกันระหว่างสามีภรรยาแต่คนที่เป็นแม่ของนางถูกห้ามเราจากการแต่งงานเราจะไปแต่งงานกับแม่ของภรรยาของเราได้ไหมหลังจากที่เราหย่ากับภรรยาของเราแล้วไม่ได้เป็นอันขาดจนกระทั่งถึงสิ้นอายุขัยนะครับเพราะนั้นวะอุมมะฮาตุนิซาอุกุมประการต่อมานะครับอัรรอบีบะคือลูกของภรรยาของเราแต่ตรงนี้ลูกของภรรยาของเราเนี่ยอย่างเช่นเราจะไปแต่งงานกับสตรีที่เป็นแม่ม่ายที่มีลูกสาวติดมาสมมุติว่าแม่อายุ40ปีลูกอายุ20ปีเราไปชอบแม่ม่ายที่มีลูกติดเราเรียกลูกที่ติดว่าเป็นรอบีบะในภาษาอาหรับเรียกลูกที่ติดว่าเป็นรอบีบะคำว่ารอบีบะคือลูกที่ติดมาจากภรรยารอบีบะเนี่ยนะครับข้อแตกต่างจากแม่ของภรรยาของเราอยู่ตรงที่ว่าถ้าเพียงแค่การทำพิธีนิกะห์มีการนิกะห์เกิดขึ้นสมมุติว่าเราไปนิกะห์กับแม่ม่ายและแม่ม่ายมีลูกสาวเราทำพิธีนิกะห์แต่พอนิกะห์เสร็จอ้าวมีลูกสาวสวยด้วยเราก็ยกเลิกการนิกะห์นั้นตอลากเลยอย่าร้างเลยไม่หลับนอนกับคนที่เป็นแม่เราสามารถที่จะแต่งงานกับลูกสาวได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการนิกะห์เกิดขึ้นและมีการหลับนอนเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนที่เป็นแม่ม่ายลูกที่ติดมาก็จะถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราแต่ถ้า
ยังไม่มีการหลับนอนเกิดขึ้นลูกที่ติดมาเนี่ยเราสามารถที่จะนิกาได้หลังจากที่เราได้หย่าคนที่เป็นแม่ไปแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เกิดจากการมูซอฮะเราะห์คือเกิดจากการนิกาประเภทที่หนึ่งอุมมะฮาตุนิซาอุกุมคนที่เป็นแม่นะครับของภรรยาของเราคนที่เป็นแม่สมมติว่าเราไปแต่งงานกับสตรีคนหนึ่งสมมติว่าสตรีคนนั้นอายุ30ปีนางมีแม่อายุ50ปีตั้งแต่วันที่มีการนิกาเกิดขึ้นแม่ของภรรยาของเราจะถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราแม้ว่าเราจะหลับนอนกับภรรยาหรือแม้ว่าเราจะหย่าขาดกับภรรยาก่อนที่จะมีการหลับนอนซึ่งจะแตกต่างกับลูกที่ติดมากับสตรีที่เป็นแม่ไม้ลูกที่ติดมากับสตรีที่เป็นแม่ไม้เนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่เกิดเพียงแค่ในเรื่องของการนิกะแต่ไม่มีการหลับนอนเราก็สามารถที่แต่งงานกับลูกที่ติดมาได้โดยหลังจากที่เราหย่ากับคนที่เป็นแม่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการหลับนอนเกิดขึ้นข้อห้ามของรอบีบะก็คือข้อห้ามจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ประเภทต่อมานะครับวะฮาลาอิลูอับบานาอิกุมคำว่าฮาลาอิลูอับบานาอิกุมก็คือซอญาติลอับนาภรรยาของลูกชายของเราสมมติว่าลูกชายของเราโตอายุ25ปี30ปีแล้วไปแต่งงานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอยู่กันไปปรากฏว่าลูกชายของเราเสียชีวิตหรือมีการหย่าร้างกับภรรยาภรรยาของลูกของเราก็ถือว่าเป็นมะห์รอมของเราที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานเราจะไปแต่งงานกับภรรยาของลูกของเราได้ไหมไม่ได้เราจะแต่งงานด้วยไม่ได้นะครับประเภทที่4ที่เกิดขึ้นจากการมูซอฮะเราะห์เกิดจากการแต่งงานก็คือซาวญะตุลอับภรรยาของบิดาของเราภรรยาของบิดาของเราหมายถึงว่าสมมุติว่าพ่อของเราเนี่ยไปแต่งงานกับสตรีคนหนึ่งและหลังจากนั้นปรากฏว่าอยู่กันไปอยู่กันมาพ่อเราหย่าสตรีคนนั้นหรือพ่อเราเสียชีวิตเราจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นภรรยาของบิดาของเราได้ไหมไม่ได้เรียกเป็นการห้ามอัลอาบัตห้ามตลอดกาลเลยนะครับการห้ามตลอดกาลทั้ง4กลุ่มนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการแต่งงานทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอุมมะฮาตุกุมุลลาตีอัรฎออนะกุมเดี๋ยวข้ามไปก่อนวะอุมมะฮาตุนิซาอิกุมวะรอบาอิกุมุลลาตีฟีฮุญูริกุมมินนิซาอิกุมุลลาตีดะคอนตุมบิฮินนะฟะอินลัมตะกูนูดะคอนตุมบิฮินนะฟะลายุนาฮะอะลัยกุมนะครับวะอุมมะฮาตุนิซาอิกุมและบรรดาแม่ของสตรีของพวกท่านสมมติว่าเรามีภรรยา4คนแม่ของภรรยาของเราทั้ง4คนเนี่ยนะครับถูกห้ามจากการแต่งงานกับเราวะรอบาอิบุกุมุลลาตีฟีฮุญูริกุมและลูกสาวที่ติดมาจากภรรยาของพวกท่านฟีฮุญูริกุมคำว่าฮุญูริกุมก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านมินนิซาอิกุมุลลาตีดะคอนตุมบิฮินข้อห้ามตรงนี้สำหรับลูกที่ติดมาเนี่ยข้อห้ามมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าท่านจะต้องหลับนอนกับเหล่าบรรดาสตรีเหล่านั้นก่อนถ้าเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่ได้หลับนอนเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวฟะอินลัมตะกูนูดะคอนตุมบิฮินนะฟะลายูนาฮะอะลัยกุมแต่เมื่อใดก็ตามที่มีแต่เรื่องของการนิกะอย่างเดียวแต่ไม่มีการหลับนอนก็ถือว่าบรรดาลูกๆของนางนั้นเป็นที่ฮาลาลแก่พวกท่านในการแต่งงานวะฮาลาอิลูอับบานาอิกุมอัลลซีมินอัสลามิกุมและบรรดาภรรยาของลูกๆของพวกท่านนะครับมินอัสลามิกุมลูกที่เกิดจากตัวของท่าน
พราะนั้นคำว่าลูกที่เกิดจากตัวลูกที่เกิดจากแม่เดียวหรือหลายแม่ลูกของเราทุกคนภรรยาของลูกทุกคนถูกห้ามจากการแต่งงานทั้งหมดเพราะนั้นนี่คือทั้ง4ประเภทนะครับประเภทที่1แม่ของภรรยา2ลูกของภรรยา3ภรรยาของลูกลูกของเรานะครับและก็4ภรรยาของบิดาของเราประการต่อมานะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามคือข้อห้ามที่เกิดจากอัรรอดออะห์คำว่ารอดออะห์แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการให้นมอัรรอดอแปลว่าการให้นมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าการห้ามจากการรอดออะห์นั้นเหมือนกับการห้ามจากนซับนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่เราได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้อห้ามในเรื่องของลูกที่ดื่มน้ำนมเดียวกันอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นทั้งหมดเพราะพวกเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าการห้ามจากการแต่งงานกับคนที่ให้เป็นแม่นมเดียวกันเราห้ามจากใครห้ามจากลูกๆของคนที่เป็นแม่นมอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่คือข้อห้ามจะอยู่ในหุกกลมเดียวกันหมดเลยแม่ของแม่นมของเราภรรยาของพ่อที่เป็นแม่นมของเราลูกๆของลูกของแม่นมของเราถูกห้ามโดยทั้งหมดเลยและในเรื่องของรอดออะห์เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอุมมะฮาตุกุมุลลาตีอัรฎอนะกุมและบรรดาอุมมะฮาตบรรดามารดาที่ให้นมพวกเจ้าทั้งหลายวะอะควาทุกุมมีนัรฎออะและลูกๆนะครับของคนที่เป็นแม่นมของเจ้าก็ถูกห้ามด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในเรื่องของการรอฎออะในเรื่องของการให้นมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ศาสนาได้วางเอาไว้2ประการประการที่1การให้นมหรือการให้นมด้วยกับแม่นมเดียวกันจะถูกห้ามจะต้องมีการให้นมอย่างน้อย5ครั้งอย่างน้อย5ครั้งคำถามและในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีในเรื่องของการเก็บน้ำนมใช่ไหมคนที่เป็นแม่บางทีไปทำงานเนี่ยก็บีบนมแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาก็เอามาอุ่นแล้วมาให้ลูกดื่มฮุกกลมนี้เนี่ยฮุกกลมของแม่นมเนี่ยจะอยู่ในฮุกกลมเดียวกันหรือเปล่าพี่น้องว่าอยู่ในฮุกกลมเดียวกันไหมอยู่ในฮุกกลมเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการให้นมจากคนที่เป็นมารดาหรือเป็นแม่คนเดียวกันไม่ว่าจะให้โดยตรงหรือให้ทางอ้อมเพราะนั้นเงื่อนไขประการที่1ในเรื่องของการให้นมนะครับก็คืออย่างน้อยต้อง5ครั้งและเงื่อนไขที่2จะต้องมีอายุไม่เกิน2ปีถ้าอายุเกิน2ปีแล้วมีการให้นมด้วยกับแม่นมคนเดียวกันฮุกกลมนี้จะไม่ถูกคือเราก็สามารถที่จะแต่งงานกับลูกของคนที่ให้นมเราด้วยได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าอายุต่ำกว่า2ปีและมีการให้นมมากกว่า5ครั้งก็จะถูกห้ามจากการแต่งงานเหมือนกับการห้ามจากนซับก่อนที่จะข้ามมีข้อสงสัยไหมครับเดี๋ยวมันมีอีกประเด็นหนึ่งต่อเพราะนั้นเอาง่ายๆการห้ามนะครับพี่น้องไปอ่านอายะกุรอานอายะซูเราะอันนิซาอายะที่23แต่ผมพยายามเอามาขยายให้เกิดความเข้าใจง่าย1ถูกห้ามจากเรื่องของการสืบเชื้อสายมีทั้งหมด7จำพวก7ประเภทด้วยกัน2ถูกห้ามจากในเรื่องของอันมุซอฮาเราะห์หรือการนิกะห์มีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับประการที่3ถูกห้ามจากเรื่องของการให้นมแต่มี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือจะต้องมีการให้นมอย่างน้อย5ครั้งและเงื่อนไขที่2จะต้องอายุไม่เกิน2ปีประการต่อมานะครับเรียกว่าถูกห้ามโดยเด็ดขาดเรียกว่ามะห์รอมียะห์มะห์รอมียะห์ที่ถูกห้ามโดยเด็ดขาดแม้ว่าในยุคสมัยนี้มันจะไม่มีแล้วเนี่ยแต่เราเรียนรู้ไว้เป็น
เป็นวิชาความรู้ก็คือเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพระดามาเก็บกุรอานคือเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีไม่อนุญาตให้มุสลิมคนใดก็ตามแต่จะแต่งงานกับภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมากานะละกุมอันตุซูรอซูลัลลอฮ์วะลาอันตังกิฮูอัซวาญะฮูมินบะอ์ดิฮิอาบาดาและไม่เป็นการบังควรแก่พวกท่านที่จะสร้างความลำบากใจหรือทำร้ายต่อท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรวมถึงในการแต่งงานกับเหล่าภรรยาของท่านนบีหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตนั่นเรียกว่าเป็นมะห์รอมมุอัปบัตตลอดไปนะครับอีกประเภทหนึ่งของมะห์รอมมุอัปบัตก็คือในเรื่องของอัลลีอานเคยได้ยินไหมลีอานละนะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราพวกเราคงไม่ค่อยที่จะรับรู้กันคำว่าละนะแปลว่าสาปแช่งคำว่าสาปแช่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมุติว่าผู้ชายคนหนึ่งสามีเนี่ยกล่าวหาภรรยาว่าทำชู้หรือทำซีนาสมมุติว่ากล่าวหาภรรยาว่าทำซีนาและไม่มีประจักษ์พยานเวลาที่ไปหากอดีผู้พิพากษาเนี่ยกอดีก็จะถามว่ามีพยานไหมว่าภรรยาทำก็มีการสอบสวนถ้าภรรยายอมรับว่านางทำซีนาจบไหมจบถูกลงโทษแต่ถ้านางไม่ยอมรับแสดงว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกใช่ไหมศาสนาทำอย่างไรศาสนาก็บอกว่าให้คนที่เป็นสามีเนี่ยกล่าวปฏิญาณตนกล่าวเป็นพยานด้วยกับตัวเขาเอง4ครั้งขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าภรรยาของฉันทำซินาขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าภรรยาของฉันทำซินากล่าว4ครั้งพอครั้งที่5ให้กล่าวนะครับว่าขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สาปแช่งภรรยาของฉันเพราะนางทําซินาเราเรียกฮุกุมตรงนี้เป็นการลีอานหรือละนะเมื่อมีการละนะลีอานเกิดขึ้นการแต่งงานถูกแยกถูกตัดขาดทันทีและจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแต่งงานกันได้อีกจะมาทีหลังโอ๊ยฉันเสียใจฉันเข้าใจภรรยาฉันผิดตอนนี้ภรรยาฉันภรรยาที่หยาบฉันที่มีการลีอานเธอไม่ได้มีชู้จะกลับมาเป็นสามีภรรยากันอีกได้ไหมไม่ได้ตลอดไปเลยนะครับมาสู่ประเภทที่2เรียกว่าเป็นมะห์รอมมุอักกอดคำว่ามะห์รอมมุอักกอดเนี่ยแปลว่ามะห์รอมที่เกิดขึ้นจากการมีสาเหตุเมื่อใดก็ตามที่สิ้นสุดจากสาเหตุเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งงานกับสตรีเหล่านั้นได้ประเภทแรกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในการรวมระหว่างพี่สาวกับน้องสาววะอันตะจะมาอูบัยนัลอุคไตนีเราไปขอผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่านางมีน้องสาวจะแต่งงานกับพี่สาวเสร็จจะขอแต่งงานกับน้องสาวเลยด้วยกันได้ไหมไม่ได้แต่ข้อห้ามอันนี้จะสิ้นสุดเมื่อไรเมื่อมีการหย่าร้างเกิดขึ้นหรือเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นสมมติว่าเราแต่งงานกับภรรยาของเราภรรยาของเรามีน้องสาวแต่งงานไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าเราตอลากหย่ากับภรรยาของเราหลังจากนั้นเราสามารถที่จะแต่งงานกับน้องสาวของภรรยาของเราได้ไหมได้แต่ถ้าภรรยาของเรายังอยู่ภายใต้การดูแลของเราเราจะแต่งงานกับน้องสาวของภรรยาได้ไหมไม่ได้เข้าใจนะครับวะอันตะจะมาอูบัยนัลอุคไตนีและรวมถึงข้อห้ามที่เกี่ยวข้องตรงนี้คือสมมุติว่าเราแต่งงานกับสตรีคนหนึ่งและนางก็มีน้าสาวเราจะแต่งงานกับภรรยาของเราและจะขอน้าสาวของภรรยาของเราแต่งงานด้วยไม่ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาจะมาอูบัยนัลมัรอะติวะอัมมะติฮาจะไม่มีการรวมนะครับระหว่างสตรีกับ
น้าสาวของนางวะบัยนัลมารอะติวะคอลาติฮาหรือไม่มีการรวมระหว่างสตรีกับน้าสาวที่มาจากทางไม่ว่าจะทางพ่อหรือทางแม่ของนางแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นหรือเมื่อใดก็ตามที่มีการเสียชีวิตเกิดอย่างเช่นภรรยาของเราเสียชีวิตหรือมีการหย่าร้างกับภรรยาของเราเราก็สามารถจะแต่งงานกับน้าสาวของภรรยาของเราได้แต่ถ้าภรรยายังอยู่ภายใต้การดูแลของเราข้อห้ามในการที่แต่งงานกับน้าสาวของภรรยาก็ยังคงอยู่เราเรียกความตรงนี้เป็นมัวอัคกอตคือข้อห้ามที่มันมีสาเหตุนะครับประการต่อประเภทต่อมานะครับก็คืออันมูอิดดะคำว่ามูอิดดะคืออะไรคือแต่งงานกับสตรีที่มีอิดดะอิดดะตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงอิดดะจากการหย่ากับสามีคนเดิมของนางหรืออิดดะที่เกิดขึ้นจากการที่สามีของนางเสียชีวิตซึ่งจะมีความแตกต่างกันอิดดะของสตรีที่ถูกหย่าเท่าไหร่ครับ3อะไร3อะไร3สะอาดหรือ3เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันนะครับวาสาราสตากุรัวนะครับแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือหลังจากที่มีประจำเดือนแล้ว3ครั้งในช่วงที่ยังมีประจำเดือนอยู่ยังไม่ครบ3เนี่ยเราจะไปแต่งงานกับนางไปขอแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้จะต้องรอให้หมดอิดดะของนางก่อนจึงสามารถที่แต่งงานกับนางได้หรืออย่างเช่นสตรีที่สามีเสียชีวิตอิดดะของนางก็คือสภาพที่นางจะต้องครองตัวไม่มีการแต่งงานในช่วงนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ภรรยาเสียสามีเสียชีวิตสมมุติสามีเสียชีวิตสตรีจะไม่อนุญาตให้แต่งงานกับสามีคนใหม่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ4เดือน10วันอะห์ซัน4เดือน10วันจะแตกต่างจากอิดดะของสตรีที่ถูกหย่านะครับสตรีที่สามีเสียชีวิตอิดดะของนาง4เดือน10วันแต่สตรีที่ถูกหย่าอิดดะของนางคือประมาณ3เดือนคือมีประจำเดือน3ครั้งประเภทต่อมาการแต่งงานที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมที่มีการปะปนระหว่างมุสลิมกับบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะไปแต่งงานกับสตรีที่เป็นนับถือศาสนาพุทธได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้จนกว่านางจะเข้ามารับอิสลามซะก่อนนะครับเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นก็คือบรรดายะฮูดีและนาซอรอซึ่งเป็นอาลุนกิตาบเท่านั้นเองที่เราสามารถที่จะแต่งงานกับนางได้แต่ในศาสนาอื่นศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งงานกับพวกนางได้จนกว่าบุคคลเหล่านั้นจะเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือไม่ว่าจะเป็นสตรีเสียก่อนประเภทต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเป็นมะห์รอมมุอักกอตก็คืออันมุฮัรอมะบิลฮัจจิวัลอุมเราะห์คือขนาดที่สตรีนางนั้นเนี่ยครองเอียรอมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการครองเอียรอมเพื่อทำอุมเราะห์หรือไม่ว่าจะเป็นการครองเอียรอมเพื่อทำฮัจญ์สตรีที่ครองเอียรอมนิกะห์ได้ไหมไม่ได้ทำสัญญาจะนิกะห์ไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อใดก็ตามที่นางสิ้นสุดจากการครองเอียรอมไม่ว่าจะเป็นการครองเอียรอมอุมเราะห์หรือการครองเอียรอมฮัจญ์อนุญาตให้แต่งงานได้เราเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นสตรีเป็นมะห์รอมมุอักกอตคือมันมีสาเหตุเมื่อใดก็ตามที่สาเหตุหมดไปก็สามารถที่แต่งงานได้นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะไปอยู่กับบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางไปพร้อมกับนางได้ไหมหรือเราสามารถที่จะแต่งงานกับนางได้ไหมรวมถึงลูกๆของเราต่อไปเนี่ยจะแต่งงานก็ต้องถามก่อนอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้หรือเปล่าประเด็นต่อมานะครับเพราะนั่นนี่คื
สิ่งที่เป็นสตรีที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้เรียกว่าเป็นมุฮัรอมาตประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการเดินทางการเดินทางจำเป็นไหมที่จะต้องมีมะฮ์รอมการเดินทางจำเป็นไหมที่จะต้องมีมะฮ์รอมประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเนี่ยมีทัศนะที่แตกต่างกันอาจจะกล่าวได้นะครับว่าทัศนะที่มองในเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันถึง4ทัศนะด้วยกับหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นหลักฐานแรกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าลายะฮิลลูลิมรออาตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรไม่อนุญาตให้สตรีที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ตรงนี้อยากจะอธิบายนิดนึงเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยหลายๆอายะเราจะพบว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะผูกพันระหว่างการศรัทธาต่อพระองค์กับการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์พี่น้องรู้ไหมว่าทำไมวันอาคิเราะห์คืออะไรวันอาคิเราะห์คือวันที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่คุณงามความดีของเขามากกว่าความชั่วแม้เพียงแค่เสี้ยวธุลีเขาจะเป็นชาวสวรรค์ใครก็ตามที่ความชั่วของเขามีน้ำหนักบนตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความดีแม้เพียงแค่เสี้ยวธุลีเขาจะถูกโยนลงไปในนรกและใครก็ตามที่ความดีและความชั่วเขามีเท่ากันเขาจะเป็นอะฮดุลอะรอฟซึ่งทัศนะของบรรดาอะฮลุสุนนะวัลญะมาอะห์หรือนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮลุลอะรอฟที่ความดีความชั่วของเขาเท่ากันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการอีหม่านการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์มันจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขามีความศรัทธาต่อพระองค์เราจึงเห็นนะครับว่าหลากหลายอายะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์หะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันลายะฮิลลุลิมรออะตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมินอาคิรไม่เป็นการอนุญาตสำหรับบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาสตรีที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความศรัทธาเชื่อต่อวันอาคิเราะห์อันตุซาฟิรอในการที่นางจะเดินทางมาซีรอตะยอมินวะไลละตินในระยะการเดินทาง1วันกับ1คืนอิลลามะอะซีมะห์ริมเว้นแต่จะต้องมีมะห์รอมของนางร่วมเดินทางไปด้วยหะดีษที่2คล้ายๆกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลายะฮิลลูริมรออะตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอันตุซาฟิรมะซีรอตะซะลาซะตะอัยยามินบิลายาลีฮินนะอิลลามะอะซีมะห์รอมไม่เป็นการอนุญาตสำหรับสตรีที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเชื่อความศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ที่จะเดินทางในระยะการเดินทาง3วัน3คืนโดยปราศจากคนที่เป็นมะห์รอมของนางและหะดีษที่3ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลาตุซาฟิรุอิมรออะตุอิลลามะอะซีมะห์รอมสตรีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเว้นแต่จะต้องมีมะห์รอมของนางเราจึงเห็นนะครับความแตกต่างของหะดีษของท่านนบีหะดีษบทแรกบอกในระยะเวลา1วันกับ1คืนหะดีษบทที่2บอก3วัน3คืนหะดีษบทที่3ไม่ได้มีการจำกัดในเรื่องของเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นการเดินทางจำเป็นที่จะต้องมีมะห์รอมเพราะนั้นทั้ง3หะดีษเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นหลักฐานที่บอกว่าการเดินทางจะต้องมีมะห์รอมแต่หะดีษบทที่4หะดีษที่ซอฮีห์ด้วยเช่นเดียวกันเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอดีบินฮาติมท่านอดีอัตตออีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงลาตะมุรรันนะอัตตออีนะตะในอนาคตเจ้าจะเห็นดออีนะคำว่าดออีนะคืออัลมัรอะตุลละตีอะลัลฮาวดะต
คือสตรีที่ออกเดินทางโดยสารบนเฮาดัตเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเสลียงป่ะที่อยู่บนหลังของอูฐของช้างอ่ะสตรีที่ออกเดินทางบนเสลียงเพียงแค่ลำพังออกเดินทางจากซอนอะและมาตะวาฟที่มักกะไบตุลลอฮ์โดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อบุคคลใดหะดีษบทนี้ซอฮีห์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นด้วยกับหะดีษเหล่านี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับจึงมีทัศนะในเรื่องของการเดินทางของสตรีเป็น4ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1นะครับก็คือทัศนะของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะและทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลได้กล่าวนะครับว่าไม่เป็นที่อนุญาตอย่างเด็ดขาดให้สตรีนั้นเดินทางโดยปราศจากมะห์รอมของนางด้วยกับหะดีษที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพียงแค่1วัน2วัน3วันเมื่อใดก็ตามที่เรียกว่าการเดินทางไม่อนุญาตเป็นเด็ดขาดที่ให้สตรีเหล่านั้นเดินทางโดยที่ไม่มีมะห์รอมร่วมเดินทางไปด้วยทัศนะที่2เป็นทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกและก็ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์และบรรดานักวิชาการในยุคสมัยปัจจุบันกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่การเดินทางมีความปลอดภัยอนุญาตให้สตรีสามารถที่จะเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องมีมะห์รอมหลักฐานจากหะดีษของท่านอาดีที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเดินทางจากซอนอาที่อยู่ในประเทศเยเมนเดินทางไปประกอบพิธีที่เมืองมักกะโดยปราศจากความเกรงกลัวต่อบุคคลใดทุกคนใช้หะดีษหมดเลยใช้หะดีษหมดแล้วท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามอัชชาฟีอีเนี่ยกล่าวยังไงกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงการห้ามนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่ามัซฮับหรือทัศนะนี้มองว่าข้อห้ามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศรักษาเรียกว่ารักษาเกียรติยศและก็รักษาความปลอดภัยของสตรีแต่เมื่อใดก็ตามที่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นคือมีผู้ร่วมเดินทางที่สามารถไว้ใจได้ข้อห้ามตรงนี้ก็ถูกยกออกไปนี่คือมุมมองของนักวิชาการนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติแต่เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันอีกประเด็นหนึ่งนะครับทัศนะที่3ทัศนะที่3เนี่ยเป็นทัศนะของท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับและเป็นทัศนะของท่านเชคมูฮัมหมัดบินญิบรีนนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอิซาซาฟารัสซาฟารอนตวีลันเอากอซีรอเมื่อใดก็ตามที่มีการเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่ไม่ถึง1วันกับ1คืนอนุญาตที่จะให้เดินทางได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมะห์รอมแต่ถ้าเป็นการเดินทางที่มากกว่า1วันและก็1คืนจะต้องมีมะห์รอมอาศัยจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทแรกที่บอกว่าไม่อนุญาตให้สตรีที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ที่จะเดินทางโดยปราศจากมะห์รอมเป็นระยะเวลา1วันกับ1คืนเราเห็นไหมครับคือทุกคนเนี่ยเราต้องให้เกียรติบรรดานักวิชาการเหล่านี้เขาพยายามที่จะนำหลักฐานจากอัลกุรอานหลักฐานจากหะดีษเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเพื่อที่จะไปถึงในสิ่งที่ใกล้เคียงกับซุนนะและคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นเขาอาศัยในเรื่องของการวินิจฉัยอาศัยในเรื่องของการวินิจฉัยซึ่งทัศนะวัลลอฮุอาลัมที่น่าจะมีน้ำหนักและก็น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศจากมะห์รอมไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์หรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับ
ไปธุระปราปังที่ไหนก็ตามแต่อิลลาอัดดอรูรอเว้นแต่ความจำเป็นเว้นแต่มีความจำเป็นและความจำเป็นของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับแม้แต่ในทัศนะที่สองเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามมาลิกเองเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะในการที่จะให้สตรีเดินทางไปทำฮัจญ์โดยปราศจากมะห์รอมในฮัจญ์ที่ไม่ใช่ฮัจญ์วาญิบสมมุติว่าเพราะในทัศนะที่สองอนุญาตไหมอนุญาตแต่ต้องมีเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้ในเรื่องของฮัจญ์และก็อุมเราะห์ที่เป็นฟัรดูเท่านั้นแต่ถ้าเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์ที่เป็นซุนนะห์ไม่อนุญาตเป็นเด็ดขาดเห็นด้วยกับทัศนะแรกคำถามคือว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่สตรีเนี่ยสามารถที่จะเดินทางนะครับโดยปราศจากมะห์รอมได้นักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าสตรีที่สามารถที่จะเดินทางโดยปราศจากมะห์รอมได้เนี่ยมีเพียงแค่โอกาสเดียวโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่ไม่มีการขัดแย้งของนักวิชาการคือการเดินทางจากสถานที่ที่นางไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือแสดงตัวตนของการเป็นมุสลิมของนางได้พูดง่ายคือการฮิจเราะห์เพราะฮิจเราะห์ไม่ได้หมายความว่าเป็นการฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปยังมะดีนะห์อย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันหมดไปแล้วแต่ฮิจเราะห์ที่ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็คือการอพยพจากสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมได้ไปยังสถานที่ที่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมได้เพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่สตรีอยู่ในเมืองหนึ่งอยู่ในสถานที่หนึ่งที่นางไม่สามารถที่จะเปิดเผยไม่สามารถที่จะคุมฮิญาบได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจที่เป็นวาญิบเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตสำหรับนางที่จะออกเดินทางอพยพนะครับไปยังเมืองอื่นหรือสถานที่อื่นเพียงลำพังโดยที่ไม่ต้องมีมะห์รอมแต่ถ้าด้วยกับสาเหตุอื่นๆก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการมีทัศนะหรือมุมมองที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยนะครับคำถามต่อมาบางคนก็บอกว่าในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบได้เคยอนุญาตให้ท่านหญิงอาอิชะห์และเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปทำฮัจญ์โดยที่มีท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานและก็ท่านอับดุลรอมานบินอาฟเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยโดยที่ไม่มีมะห์รอมและเหตุการณ์ที่ว่านี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นก็ไม่ได้คัดค้านแล้วเราจะว่าอย่างไรมันมีคำตอบอยู่2คำตอบนะครับคำตอบแรกการกระทำของเหล่าซอฮาบะห์ถ้าคัดค้านหรือตรงข้ามกับคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานำคำสั่งหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้เป็นอันดับแรกคำตอบประการที่2ที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวคือว่าแล้วรู้ได้ไงว่าคนที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับท่านหญิงอาอิชะห์และเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีไม่มีคนที่เป็นมะห์รอมของนางหะดีษอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะเวลาเดินทางไปทำฮัจญ์เดินทางจากมะดีนะห์ไปยังมักกะห์เขาไม่ได้เดินทางกันเพียงแค่วัน2วันเขาไม่เดินทางเพียงแค่คน2คนเขาเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่เดินทางก็อาจที่จะมีเหล่าคนที่เป็นมะห์รอมของภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นไปได้แล้วหะดีษดออีนะห์หะดีษที่บอกว่าสตรีคนหนึ่งจะเดินทางโดยสารบนหลังของอูฐโดยเดินทางจากเมืองซอนอาและเดินทางไปตะวาฟที่มักกะห์โดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อบุคคลใดหะดีษบทนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่ได้บอกถึงฮุกมว่าสิ่งที่เป็นการเดินทางนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพียงแต่ท่านนบีบอกเฉยๆเป็นอิคบาร์บอกว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ท่านนบีไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่ถูกต้องตามหลักการแต่เพียงแค่บอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแค่นั้นเองและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับ
มีหะดีษอีกบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เกิดขึ้นในฮัจญะตุลวะดาได้มีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีและก็กล่าวนะครับว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปทำสงครามแต่ภรรยาของฉันจะอยากที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิรดิยะฟะฮัจญ์มาอิมรออาติกท่านจงออกเดินทางไปทำฮัจญ์พร้อมกับภรรยาของท่านท่านนบีถามไหมท่านนบีไม่ได้ถามชายคนนั้นว่าเดินภรรยาของท่านเดินทางไปเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่มีความปลอดภัยเพราะถ้ามีความถ้าถามว่ามีความแน่นอนการเดินทางของกับเหล่าหมู่ซอฮาบะปลอดภัยไหมพี่น้องปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถามว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวว่ามันก็ต้องเข้าฮุกมก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องมีมะห์รอมเพราะท่านนบีใช้ให้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ต้องออกไปยิฮัดและให้ร่วมเดินทางไปกับภรรยาของเขาในการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะนั้นจากหลักฐานที่ได้กล่าวมาแล้วและจากข้อโต้แย้งเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ชี้เราได้เห็นนะครับว่าการเดินทางของสตรีที่จะมีความปลอดภัยและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการนั้นก็คือจะต้องมีผู้ที่เป็นมะห์รอมของนางแต่ส่วนในเรื่องของคำถามที่บอกว่าเอ้าแล้วอย่างการเดินทางไปศึกษาหาวิชาความรู้นะครับสำหรับคนที่เป็นสตรีเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องเดินทางไปยังโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณานิดนึงเนี่ยสมมติว่าสถาบันการศึกษาอย่างในบ้านในบ้านเมืองเราเนี่ยสมมติว่าเดินทางจากจังหวัดทางภาคใต้มาเรียนที่กรุงเทพมหานครเวลาที่เรามาเนี่ยเดินทางกันเป็นกลุ่มถูกไหมครับพอมาถึงเนี่ยก็มาเข้าอยู่หอพออยู่หอแสดงว่ามันถูกดูแลโดยคนที่เป็นครูผู้ปกครองแล้วบรรดานักวิชาการจึงกล่าวนะครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นที่อนุญาตแต่ก็ต้องดูถึงความไม่ใช่ว่าทั้งหมู่บ้านมากันหมดเลยเอาเฉพาะความจำเป็นเอาเฉพาะสมมุติหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีตัวแทนมาสัก2คนหรือ3คนออกเดินทางไม่ใช่ว่าเรียนมาเรียนกรุงเทพกันทั้งหมู่บ้านไม่เหลือใครสักคนหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามันเกินความจำเป็นเช่นเดียวกันการไปเรียนการศึกษายังต่างประเทศก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวเอาไว้ในสิ่งที่เป็นข้ออนุญาตข้อผ่อนผันนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเพราะนั้นในเรื่องของมะห์รอมเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการความสำคัญในการแต่งงานความสำคัญในการเดินทางความสำคัญในเรื่องของการไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับถ้าบุคคลที่อยู่ร่วมกับเราไม่ใช่มะห์รอมของเราเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลที่จะเป็นคนที่3คือใครชัยฏอนเพราะนั้นเราจะต้องพิจารณาเราจะต้องเรียนรู้นะครับบอกคนในครอบครัวเราบอกลูกหลานของเราว่าใครที่เป็นมะห์รอมของเราใครที่นางสามารถที่จะถอดฮิญาบนางสามารถที่จะจับไม้จับมือกับพวกเขาได้ไม่ใช่หมายความว่าวันทุกวันนี้เนี่ยพอถึงวันอีดก็ยื่นมือมาก็จับไม้จับมือกันมะห์รอมหรือไม่มะห์รอมไม่สนใจไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่เราสามารถที่จะจับไม้จับมือเราสามารถที่จะไม่ต้องสวมฮิญาบก็คือคนที่เป็นมะห์รอมของเราคนที่ไม่ใช่ข้อห้ามของศาสนาก็ยังคงอยู่นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเพราะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะห์รอมนะครับที่อยากจะบอกกล่าวแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับฟังในค่ำคืนนี้นะครับถ้าพี่น้องมีประเด็นข้อสงสัยนะครับหรือประเด็นปัญหาก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับไม่ได้ยินมีข้ออื่นอะไรไหมครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ
ครับพี่น้องถามมานะครับว่าการแต่งงานกับกิตาบียาตหรือบรรดานาซอรอหรือยาฮูดีเนี่ยที่สามารถอนุญาตให้แต่งงานได้เนี่ยมันหมายถึงบรรดาอาลุมกิตาบนะครับในยุคสมัยอดีตรวมถึงอาลุมกิตาบในยุคสมัยปัจจุบันประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยก็มีทัศนะที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งหลายคนก็บอกนะครับว่าคำว่ากิตาบียะที่นี้ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในคัมภีร์เหมือนกับยุคสมัยอดีตนะครับเพราะนั้นเพราะกิตาบียะในยุคสมัยปัจจุบันเป็นเพียงแค่ชื่อบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปในเรื่องราวของศาสนาของพวกเขานะครับบนโลตาลาอะไรนะครับไปกับลูกคือคำว่ามารอมเนี่ยเราจะพูดถึงคนที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกก็แล้วท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยมองว่าถ้าเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์ที่เป็นวาญิบเนี่ยอนุญาตให้เดินทางได้แม้ว่าจะไม่มีมารอมแต่ต้องมีผู้ร่วมเดินทางที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นทัศนะที่ของท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะห์แล้วท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับหรือเป็นทัศนะที่เรามีความเห็นตรงกับทัศนะนี้เนี่ยก็มองว่าไม่เป็นที่อนุญาตวัลลอฮุตะอาลาก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับก็คงจะจบการพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์